สวัสดีค่ะพนักตัวกันนะคะคุณแอสซาคุณแอสซานาตาชาเวงมิสแกรนด์สระบุรีค่ะเป็นยังไงบ้างความพร้อมของเราในปีนี้ดีกว่าพร้อมมากค่ะพูดตรงมาพร้อม 100% พร้อมเข้ากองพรุ่งนี้เลยได้นะคะ พร้อมมากเพราะว่าซาฝึกมาแล้ว6เดือนครึ่งปีแล้วทุกคนที่ซามองมามองคนแรกซาพยายามทำทุกอย่างให้กระแสไม่ลดลงพยายามกระสุงโหกระแสขึ้นมาให้มันไม่หล่นลงไปนะคะคือตั้งใจมากพัฒนาตัวเองทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยน้ำหนักขึ้นมาซาก็พยายามลดไม่ว่าจะเป็นเรื่องtalent ร้องเพลงซาเป็นคนขี้อายมากแต่ซาพยายามทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าซารับฟังทุกคนแล้วซาก็พัฒนาตัวเองมากๆและซาก็จะไม่หยุดพัฒนาค่ะเพราะว่าซาจะอยู่ที่วงทองนะคะแน่นอนว่าวันนี้ได้โค้ชตีอย่างน้องเกมยังไงบ้างคะก็เอาเป็นว่าเหมือนเกมอะเล่าประสบการณ์ทุกอย่างให้น้องฟังว่าปีที่แล้วเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีการแบบจัดการตัวเองยังไงในกองเพราะว่ายังหนูว่าสอนน้องได้แค่ก่อนเข้ากองแต่พอน้องเข้ากองปุ๊บก็จะอยู่ที่ตัวน้องแล้วแล้วก็เกมก็จะเป็นสายซัพพอร์ตอยู่บ้างหลังแล้วก็คอยให้คำแนะนำน้องว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะน้องก็เหมือนเกมนะคะก็คือเริ่มจาก1จนมาถึง100แต่ตอนนี้ใกล้จะเต็ม100แล้วค่ะเพราะว่าต้องรอดูอีกเข้ากองว่ามันจะเต็ม100แค่ไหนในฐานะที่เราเป็นโค้ชน้องอะค่ะเห็นพัฒนาการน้องอย่างไรบ้างจากวันแรกที่เราแบบเทรนจนมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจค่ะเพราะว่าหนูอะเป็นทีมงานในมิสแกรนด์สระบุรีปีที่แล้วก็คือเห็นน้องตั้งแต่น้องเก็บตัวว่าเด็กคนนี้มันมีอะไรแล้วก็มีอะไรจริงๆแล้วก็ทีมสระบุรีแล้วก็เลือกน้องค่ะแล้วก็ไม่ทำให้คนผิดหวังอย่างแน่นอนอย่างที่น้องเป็นในวันนี้เกมสอนอะไรน้องบ้างที่เป็นเด่นๆขึ้นมาสิ่งที่เกมสอนน้องที่แบบเด็ดๆเลยก็คือความสู้ของเกมค่ะก็คือไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่ทุกๆอย่างหนูก็จะคอยบอกน้องว่าไม่ต้องสนใจเราสนใจได้แต่ว่าเราเก็บเอาทุกคำเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่แบบมาเป็นพลังลบพยายามสอนให้น้องเนี่ยมองก้าวเข้าไปข้างหน้ามองเหมือนเรามองแค่พี่นวัดเหมือนปีที่แล้วค่ะหนูก็มองแค่พี่นวัดข้างทางเหมือนเราเจออะไรก็ตามแต่เราจะแบบยังไม่สนใจเราสนใจข้างหน้าว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรใช่ค่ะหนูก็จะบอกอย่างวันนี้พัฒนาการของเม้งเองถือว่าทำให้แฟนนางงามเนี่ยติดในม้าเต็งในทุกโถเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้หนูเป็นม้าเต็งจะเป็นม้าหรือเป็นเต็งดีนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะม้าเต็งก็ตั้งใจมากๆพัฒนามากแล้วก็พี่เกมให้กำลังบวกเสมอนะคะวันไหนที่แบบว่าท้อแท้เหนื่อยล้าก็จะพี่เกมก็จะสู้พี่เกมเป็นยังไงบ้างในกองซาก็โหพี่เกมหนักมากพี่เกมสู้มากแต่นั้นซาก็เลยแบบไม่ได้แล้วต้องสู้เหมือนกันต้องสู้เหมือนกันแล้วว่าเหมือนเราก็มีวิธีแบบรีบูตตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างนี้หรอเพราะว่าการเป็นนางงามวันทุกกองมันจะต้องเจออะไรที่หนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆแรกๆนะคะตอนที่ซาโมงใหม่ๆอ่ะซาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนก็แบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแล้วก็หนักมากจริงๆแต่ทุกวันนี้เป็นเดือนมาแล้วประมาณ2-3เดือนมาแล้วที่ซาแบบว่ารู้สึกดีนะคะแบบว่ามีความรู้สึกแฮปปี้มากๆไม่ว่าจะงานเยอะแค่ไหนซาก็สู้นะคะเพราะว่าออกจากกลุ่มนางงามมาแล้วมีไม้ตายอะไรที่แบบว่าเมาใจแม่แฟนนางงามอีกไหมเพราะหลายๆคนเขาก็จับตามองเราเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่น่ากลัวในภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะจุดขายตอนนี้คะตัวท็อปในภาคกลางจะมีอะไรที่แบบว่าโชว์ออกมาให้เห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็แต่รอเข้าก่อนนะคะทุกคนแน่นอนต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็ซาจะไม่เงียบไม่หายไม่เหนื่อยนะคะสัญญาเลยค่ะวันที่3น่ะเรามีเตรียมอะไรที่จะไปโชว์หน้างานให้อลังแน่นอนค่ะจะมั่นใจเลยว่าในกลุ่มนางงามแล้วก็หนังสือพิมพ์จะต้องมีสระบุรีนะคะใช่เพราะว่าพออลังมากก็ไม่แลกเท่าไหร่กระเป๋าที่จะแพ็คเข้ากองเรากี่ใบไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นร้อยชุดนะคะเป็นร้อยกว่าชุดค่ะอย่างตอนไปเวียดนามก็10กว่าชุดถูกไหมใช่ค่ะเข้ากองเนี่ยเตรียมทวีคูณนะคะหลายเท่าอยู่ค่ะสิบเท่าแกนไม่เคยเบาค่ะไม่เคยเบาค่ะคำว่าเบากับแกนไม่มีถามเราเกี่ยวกับความพร้อมของเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทั้งเรื่องชุดประจำชาติชุดประจำจังหวัดชุดเข้ากองอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ทีมสระบุรีของเรานะคะก็พร้อมเต็มร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกชุดก็อยากให้ทุกคนติดตามรอดูว่าแต่ละชุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทีมงานเบื้องหลังของเราเนี่ยทำงานกันแบบหนักหน่วงมากแล้วก็ตัวน้องเองก็พร้อมมากค่ะเต็มที่สุดๆเลยเต็มที่สุดค่ะชุดชาติพันธุ์เพราะว่าเราก็ได้ใช่ค่ะตำนานแม่หมอตำนานแม่หมอไปดูคลิปอยู่แล้วก็ว้าวว้าวทีมสระบุรีว่าหนูต้องทำให้ได้เหมือนพี่เกมนั่นลูกว้าวก็สำหรับเกมนะคะมันอยู่ที่ตัวน้องด้วยว่าจะพรีเซนต์ออกมายังไงเพราะว่าอย่างชุดชาติพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบมันจะมีแบบสวยงามแล้วก็สายพรีเซนต์แต่เกมแบบลุ้นมากปีนี้ว่าใครจะมาแบบเหมือนรับไม้ต่อคนที่เป็นแบบชุดชาติพันธุ์อ่ะ
มันตื่นเต้นตื่นเต้นทั้งน้องด้วยอย่างนี้เราไปเรียนแอคติ้งเพิ่มไหมเรียนค่ะว่าอินเนอร์มันสำคัญอะไรเงี้ยเรียนค่ะเรียนเพิ่มนะคะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ฮิวใจซะด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสร้างสามารถต่อยอดจากการเรียนแอคติ้งนี้ได้สามารถแบบว่าไปเป็นดาราได้แสดงได้ได้ปลดล็อกค่ะรู้สึกดีมากนะคะที่ได้เรียนการแสดงค่ะได้กลับไปดูเทปของพี่กิฟไปดูค่ะดูทุกตอนค่ะ ทุกรอบค่ะเดินยังไงให้สะโพกเกินไหล่นะคะ สุดท้ายฝากแฟนๆนางงามแล้วก็ฝากคนรักทีมสระบุรีหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับแฟนๆนางงามทุกคนนะคะขอบคุณมากที่ให้กำลังใจซ่านะคะด้อมแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะที่ส่งข้อความโพสิทีฟมาให้แล้วก็ชูซ่ามากๆแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจมากๆถ้าจะทำให้เต็มที่นะคะถ้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพี่ฟินเลือกนางงามไม่ผิดแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าบอสเลือกซ่าเข้าไปในทีมบอสจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ฝากให้ติดตามเลยนะจ้าเวงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok IGFacebook นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าถ่ายรูป